ใจไหมครับเวลาที่เราเอานวัตกรรมของเราไปโชว์แล้วก็มีคนเข้ามาสอบถามเยอะแยะมากมายแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่เราคิดค้นมาจริงๆภูมิใจมากครับแต่ที่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราได้เป็นคนไทยแล้วก็เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยที่ได้ไปนำเสนอหรือว่าไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศครับครับทีนี้ถามนิดนึงนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เราเรียกกันก็คือเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่เพื่ออนาคตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมตัวนี้เชื่อว่าหลายคนในสังคมคงจะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนว่าเมื่อคิดค้นเอามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอามีการไปทดลองใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าจริงหรือยังจริงๆต้องบอกว่าเรามีการทดลองใช้จริงๆแล้วครับที่กับบริษัทแวนด้านะครับที่เป็นบริษัทที่ทำรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับสปอร์ตคาร์เลยทีเดียวเชียวเพราะว่าตัวแบตเตอรี่รถยนต์ของเราเนี่ยสามารถใช้กับแบตเตอรี่ของสปอร์ตคาร์ได้เลยครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับรวมไปถึงเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถใช้กับรถทั่วไปก็สามารถใช้ได้ครับแวนด้านี่เป็นบริษัทของประเทศอะไรครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ใช่ครับเขาทำตัวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับที่เป็นรถสปอร์ตคาร์ครับผลการทดสอบในครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างฮะน่าพอใจหรือเปล่าฮะน่าพอใจครับน่าจะดีครับครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าตัวนั้นถูกออกแบบมาแล้วก็จะถูกนำมาใช้ในอนาคตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแบตเตอรี่ของเราก็ไปทดสอบก็ไปทดสอบกับเขาด้วยครับแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นอย่างดีครับผลเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่ผมคิดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่หมายว่าไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ระเบิดครับอย่างแบตเตอรี่ตัวนี้มันแตกต่างจากแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันยังไงบ้างครับหนึ่งเลยต้องบอกว่าขนาดมันเล็กกว่าครับแต่ประจุเราได้มากกว่าเราเก็บไฟฟ้าได้เยอะกว่าครับแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นคือสมมุติว่าเราแค่จอดพักที่ปั๊มไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วก็จอดไฟฟ้าประมาณ10นาทีเข้าห้องน้ำแล้วออกมาปุ๊บก็เต็มแล้วใช่ครับซึ่งนั่นหมายความว่าในอนาคตตามปั๊มน้ำมันจะต้องมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อแล้วมันอีกนานไหมครับกว่าที่บ้านเราจะไปถึงจุดนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะนานนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการลดใช้รถไฟฟ้าเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีการใช้รถไฟฟ้าแล้วบางส่วนครับคาดว่าน่าจะเปิดตัวได้เมื่อไหร่สำหรับแบตเตอรี่ของเราที่เราคิดค้นที่เราคิดค้นกันไว้เนี่ยเรากะจะเปิดตัวภายในปีนี้แหละครับครับใช่ครับผมประมาณปลายปีนี้ครับมารีคริสต์มาสพอดีช่วงคริสต์มาสครับน่าจะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าใช่ครับต้อนรับปีใหม่ใช่ครับน่าจะเป็นช่วงนั้นเปิดตัวที่ไหนยังไงพอจะบอกได้ไหมฮะถ้าเปิดตัวเนี่ยจะเปิดตัวที่อเมริกาครับเป็นที่อเมริกาแต่รัฐอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอบอกเลยกันนะครับครับก็เดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปใช่ครับนะฮะน่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีแล้วก็โดยเฉพาะในแวดวงนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศเราแล้วก็ในระดับโลกก็น่าจะสนใจแล้วก็คือฮาไม่น้อยนะฮะสำหรับตัวแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้นิดนึงทีนี้ถามถึงต้นทุนกันหน่อยเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากทราบว่าจริงๆต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสำหรับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ต้นทุนราคามากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าทุกๆอย่างที่ผมทำเนี่ยครับถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างที่ผมทำเนี่ยเป็นของรีไซเคิลเป็นของกรีนแล้วก็อีโคคอนเซ็ปต์ก็คือรักษาต่อโลกแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะบอกตรงๆว่าตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าตัวแบตเตอรี่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเลยครับใช่แล้วก็สามารถให้เราสามารถที่ราคาขายเนี่ยที่ออกมาก็ยังถูกกว่าต้นทุนของเขาได้ซ้ำใช่ครับแต่เรื่องราคาเท่าไหร่เนี่ยผมต้องขออนุญาตนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ในส่วนของนโยบายบริษัทใช่ครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาไปขายในแบบมาร์เก็ตติ้งการตลาดทั่วๆไปหลังจากที่เราเปิดตัวราคาตอนนี้วางแผนไว้หรือยังครับว่าน่าจะเปิดตัวที่ราคาสักประมาณเท่าไหร่เป็นแบบว่าเปิดตัวที่อเมริกาไม่แน่ใจว่าจะเป็นกี่ดอลลาร์แล้วถ้ามาเปิดตัวที่ประเทศไทยเนี่ยเอามาขายในประเทศไทยน่าจะเป็นกี่บาทอะไรยังไงครับครับผมด้วยความที่ขนาดของตัว power bank นะครับถ้าจะเป็นขนาดตัว power bank ที่เราจะเปิดตัวในตัวแรกเนี่ยจะเป็น power bank ด้วยแล้วก็จะทำในขนาดประมาณ99เหรียญครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยคุณต้องบอกอุบราคาไว้ก่อนครับเพราะว่าเราปรับประกันได้ว่าราคาเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าแน่นอนครับ99เหรียญดอลลาร์ใช่ครับ US ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับตัวที่เราทำตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์เนี่ยไปสู่เป็น power bank ครับเดี๋ยวคงจะต้องรอดูกันอีกครั้งว่าจะเปิดตัวที่บ้านเราเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่แต่ก็ราคาน่าจะคร่าวๆประมาณนี้ใช่ครับนะครับทีนี้ถามอีกนิดนึงในระหว่างที่เราไปทดสอบที่บริษัทแวนด้าครับก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ติดอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยวตอนนี้รอการเปิดตัวอย่างเดียวใช่ครับผม
หลังจากนี้ต่อไปเราวางแนวทางหรือว่าวางแผนยังไงบ้างครับในการที่จะพัฒนาต่อยอดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องบอกว่าสำหรับการต่อยอดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะมีแผนต่อยอดต่อมาคือไม่ต้องเสียบสายชาร์จก็คือจะเป็นไวเลสชาร์จ 100% ครับไม่ต้องเลยสายคือผ่านปั๊มน้ำมันก็จอดทิ้งไว้ธรรมดาไม่ต้องเสียบสายแต่มีความเร็วในการชาร์จเนี่ยที่เท่ากับตัวเสียบสายใช่ครับแล้วก็มีแผนว่าจะทำคุณนวัตกรรมตัวใหม่ยังไงก็อยากจะฝากให้ติดตามกันต่อไปด้วยครับณตอนนี้เราอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเองก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานเอกชนก็ได้เงี้ยเข้ามาสนับสนุนอะไรไหมครับต้องบอกว่าสนับสนุนช่วยได้ทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านการขายด้านผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยครับคือเราก็ต้องการสนับสนุนเหมือนกันเพราะว่า1คือเราต้องบอกว่าเราต้องการประชาสัมพันธ์ผลงานของเราด้วยเพราะว่าผลงานของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมคนไทย 100% จริงๆแล้วก็ต้องการให้มันดังไปไกลระดับโลกจุดประสงค์ของผมจริงๆเนี่ยคือต้องการให้นวัตกรรมคนไทยเนี่ยดังไกลถึงระดับโลกนั่นเองครับครับพี่ไม่แน่ใจว่ากระบวนการที่เราผลิตจากในโรงงานแล้วก็มันจะมีขั้นตอนในการที่จะต้องทดสอบหรือว่า QC อยู่แล้วใช่ไหมครับครับผม QC แล้วก็ก่อนที่จะออกไปสู่ท้องตลาดนะฮะแล้วก็มีวันเปิดตัวทำนองนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระยะเวลาหรือว่าอยู่ในช่วงไหนอยู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงรอเปิดตัวอย่างเดียวเลยครับอ๋อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับตอนนี้คือรอเปิดตัวในช่วง Merry Christmas จริงๆเนี่ยเรามีแผนอาจจะเปิดตัวในประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยก่อนครับแต่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็ฝากติดตามอีกด้วยครับครับณตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการในการพูดคุยใช่ครับกับทั้งสิงคโปร์และที่อเมริกาใช่ไหมฮะใช่ไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบ้านเขาก็คือไม่ได้ติดปัญหาอะไรแน่นอนไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับเราผ่านมาตรฐานของทั้งสิงคโปร์และของไทยและก็ของอเมริกาครับต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างครับโอ้หลายอย่างเลยครับเหมือนกับของไทยครับต้องมีมาตรฐานมอกมอ ISO อะไรพวกนี้ก็ต้องมีเหมือนกันครับครับใช่ครับเราก็ต้องของเขาก็จะเป็นของเขาเลยส่วนตัวของเขาครับครับใช่แล้วก็ทดสอบมากกว่าปกติด้วยเพราะว่าเราเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่แล้วเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนเราบอกได้เลยว่าเราเป็นคนแรกที่ผลิตและเราเป็นคนเดียวที่จะทำครับครับและในวันที่เปิดตัวซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวที่สิงคโปร์ก่อนหรืออเมริกาแต่คาดว่าน่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมครับณวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับครับไปที่บ้านเขาเลยหรือเปล่าครับอาจจะไปที่บ้านเขาเลยครับไปที่อเมริกาเลยครับเอาละครับทีนี้น้องริชี่คาดหวังไว้ไงบ้างครับหลังจากที่คิดค้นนวัตกรรมตัวนี้อาจจะเป็นมิติในระดับประเทศเป็นภาพรวมสักนิดนึงว่าถ้าวันที่เราเปิดตัวแล้วก็นำขายออกสู่ท้องตลาดแล้วเนี่ยนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ยังไงบ้างครับต้องบอกว่าตัวนวัตกรรมของผมเนี่ยเห็นที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมของคนไทย 100% เมื่อเป็นนวัตกรรมคนไทย 100% เนี่ยผมคิดว่าถ้ามันสามารถนำไปส่งออกนอกประเทศได้หรือสามารถช่วยพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าตัวนวัตกรรมผมเนี่ยตอบโจทย์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นของสิ่งที่มันเกิดการผลิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ตัวไม้หรือว่าตัวหลังคาเนี่ยก็สามารถตอบสนองทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง 100% ครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคือเราไม่ได้หยุดแค่จุดๆเดียวแต่เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ของคนไทยที่จะดังไกลสู่ระดับโลกแน่นอนครับผมถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวเซลล์อะคาไลน์ที่เป็นลิเธียมทั่วไปแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวกราฟีนกับตัวซิงแอร์ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ครับมีความสามารถที่จะมีขนาดที่เล็กลงและความประจุไฟฟ้าที่มากขึ้นโครงการอย่างของผมคือต้องการให้เป็นนวัตกรรมของคนไทย 100% ครับที่สามารถเผยแพร่ได้ในนวัตกรรมระดับโลกครับ